ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Pam Bicycle Channel ครับสำหรับใครที่กำลังตามหาจักรยานคันแรกนะไม่อยากจ่ายเงินมากนะครับผมแล้วก็ปั่นสนุกขอแนะนำจักรยานประเภทไฮบริดนะครับผมอย่างตัวนี้คือ Richter Effect ของดีในราคาประหยัดครับ 5,900 บาทปั่นสนุกแน่นอนเพราะมันคือไฮบริดคืออะไรราคาเท่าไหร่มีไซส์อะไรบ้างมีสีอะไรบ้างแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับครับผมอย่างแรกเลยขอแนะนำว่าจักรยานไฮบริดคืออะไรนะครับผมจักรยานไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นลูกครึ่งระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขารวมกันนะครับอย่างเช่นตัวเฟรมเนี่ยจะเป็นลักษณะของเสือหมอบชุดล้อจะเป็นลักษณะของเสือหมอบแต่ว่าชุดขับเคลื่อนจะเป็นเสือภูเขาแล้วก็ชุดแฮนด์ตรงแบบนี้จะเป็นของเสือภูเขานะครับทำไมเขาถึงมาผสมกันเพราะบางคนเนี่ยยังไม่อยากจะปั่นเป็นเสือภูเขาจ๋านะครับผมบางครั้งการผู้หญิงเนี่ยปั่นเสือภูเขามันก็อาจจะแมนไปนะครับผมล้อมันใหญ่29ล้อมันโตมีโชคแบบนู้นแบบนี้เฟรมมันสูงอะไรต่างๆมันก็อาจจะแมนเกินไปหรือว่าถ้าไปปั่นเสือหมอบเลยนะครับผมมันก็จะอาจดูซีเรียสเกินไปอย่างเช่นการที่ต้องจับดรอปบาร์นะครับผมลงมาการเปลี่ยนเกียร์การบีบอะไรต่างๆนะครับผมมันก็ไม่ค่อยรีแลกซ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวไฮบริดก็ออกมาลักษณะแบบกึ่งๆเอาข้อดีของข้อด้อยของแต่ละอย่างมานะครับผมก็คือตัวเฟรมที่เป็นของเสือหมอบจะมีความรวดเร็วเหมือนเสือหมอบอยู่แต่ว่าการนั่งคุณไม่ต้องก้มขนาดนั้นคุณก็สามารถนั่งแบบเสือภูเขาเป็นแฮนด์ตรงแล้วก็ปรับชิตเตอร์ตรงๆแบบนี้ได้แบบสไตล์ของเสือภูเขาแต่ว่ามีความเร็วของเสือหมอบเข้ามานะครับผมก็ทำให้จักรยานไฮบริดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีคนสนใจเยอะแล้วก็ตามหากันผมเจอลูกค้าหลายประเภทนะครับผมอย่างเช่นประเภทของผู้หญิงที่เป็นตัวเล็กนะครับผมไม่กล้าปั่นเสือหมอบไม่กล้าปั่นเสือภูเขาก็ตามหาตัวไฮบริดก็มีเยอะหรือว่าคนที่มีอายุแล้วอยากจะปั่นจักรยานนะครับแต่ว่าไม่อยากก้มแบบเสือหมอบแล้วก็ไม่อยากแบบน้ำหนักเยอะของเสือภูเขาเขาก็จะตามหาไฮบริดแบบนี้บางคนลงทุนกับจักรยานไฮบริดของตัวท็อปๆนะครับผม 3-4 หมื่นก็มีนะครับผมแต่ตัวนี้ให้คุณเริ่มต้นไปฝึกกันดูโดยไม่ต้องเจ็บตัวมากในราคาเพียง 5,900 บาทเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดว่าคุณจะได้อะไรไปบ้างแล้วคุณสามารถหาอะไรในอนาคตมาตกแต่งอะไรได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับเริ่มต้นกันเลยครับที่ยางแน่นอนครับไฮบริดจะเน้นความเร็วของเสือหมอบที่เข้ามานะครับผมแต่ว่าปั่นสบายเหมือนเสือภูเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นยางของมันก็ต้องรวดเร็วนะครับผมเส้นมันก็เลยต้องเล็กลงตัวนี้ก็เลือกใช้เป็นยางของเสือหมอบเข้ามานะครับจะมีขนาดอยู่ที่700x23C จากคอมปัสต่อมาคือด้านชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันผสมกันยังไงนะครับตัวขอบล้อของมันเนี่ยจะเป็นของวิสเตอร์เป็นอลูมิเนียมมีความสูงอยู่ที่20ส่วนตัวด้านดุมเนี่ยเป็นดุมของเสือภูเขาเพราะว่ามันเป็นดิสเบรกด้านหน้าก็จะมีความกว้างอยู่ที่100ใช้แกน9มิลส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแกน135ใช้แกน9มิลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือดุมของเสือภูเขาแต่ขอบล้อเนี่ยจะเป็นของเสือหมอบเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตล้อคุณเสียนะครับผมหรือว่าอยากจะอัพรถให้มันดีกว่านี้เบากว่านี้อะไรต่างๆก็ไม่ต้องห่วงคุณสามารถซื้อล้อเสือภูเขา29นิ้วลงได้เลยเพราะว่ามีเออร์โทรที่เหมือนกันอยู่ที่622นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในด้านอะไรอะไรต่างๆใช้เดิมๆแบบนี้ลูกครึ่งแบบนี้ก็ดีหรือว่าในอนาคตอยากจะแต่งให้เร็วกว่านี้ก็สามารถใช้ล้อเสือภูเขา29นิ้วที่มีความกว้าง135ได้ เป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ตัวนี้ที่ได้ไปก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วเพราะว่าผมมีประสบการณ์กับชุดล้อแบบนี้เยอะนะครับผมจากตัว Vister Volcano ขายทีนึง 400-500 คันนะดุมตัวนี้นะครับผมเห็นจะเป็นดุมธรรมดาก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเป็นซีลแบริ่งนะครับผมลองฟังเสียงกันดูนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะสำหรับตัวชุดล้อของไฮบริดจาก Vister ตัวนี้นะครับผมต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ก็บอกไว้เลยครับว่ามันคือของเสือภูเขานะครับผมลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นของแบรนด์จีนที่เขาทำเองนะครับผมแอลเซียงนะครับผมเป็นแบรนด์ของแบรนด์จีนก็จริงแต่ว่าตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือคล้ายๆของตัว Shimano ที่เป็นตัว8 สปีดหรือว่าของตัว Tourney เพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับผมมีอะไรเสียทุกชิ้นคุณสามารถซื้อของตัว Shimano Tourney ใช้ได้เลยนะครับผมอย่างเช่นตัว Shifter อย่างเงี้ยพร้อมเบรกอย่างนี้นะครับผมของตัว Tourney ขายแค่800กว่าบาทนะครับอย่างตัวตีนผีก็ 300-400 บาทตัวสับจานสามารถเทียบของตัว Shimano ได้หมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในด้านอะไหล่เลยนะจากประสบการณ์คือมันซ่อมได้ทุกชิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูของตัวนี้ก่อนละกันนะตัวเกียร์กับตัวมือเบรกนะครับผมเป็นของแบรนด์ของเขาเองเลยเนี่ยครับผมแอลเซียงเนี่ยนะครับผมแล้วก็สามารถบอกด้วยนะว่าตอนนี้อยู่ในตำแหน่งเกียร์อะไรนะครับผมเหมาะมากสำหรับมือใหม่ที่ไม่ต้องการที่ก้มลงไปดูนะว่าอยู่เกียร์อะไรก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับผมส่วนตัวจานหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบ3ใบเพราะ3ใบแบบนี้คุณก็สามารถปั่นได้ทุกที่นะครับผมไม่ว่าจะการขึ้นเขาหรือว่าการปั่นทางเรียบหรือว่าปั่นชิวๆในการใช้จานกลางนะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่44, 32, 24 ฟันนะครับผมก็จะได้เป็นกระโหลกเหลี่ยมอลูมิเนียมแบบนี้ส่วนด้านเฟืองด้านหลังเนี่ยก็จะมี8 สปีดจะมีขนาดอยู่ที่13แล้วก็จะไปจบที่28นะครับผมก็พูดง่ายๆคือปั่นเล่นตามหมู่บ้านนะครับผมปั่นเที่ยวปั่นตามเซเว่นต่างๆแค่นี้ก็เพียงพอนะครับผมได้ออกกำลังกายด้วยในราคาเพียง 5,900 บาทแต่ว่าข้อดีกว่านั้นก็คือคุณสามารถซื้อทุกอย่างที่เป็น Shimano เปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับผมไม่ต้องไปรอยี่ห้อของเขานะใช้ตัว Shimano ก็สามารถแทนได้ในราคาประหยัดเหมือนกันนะครับผมส่วนด้านตัวเบรกตัวเนี้ยได้เป็นดิสเบรกไปเลยส่วนมากราคารถพวกนี้ก็จะได้แบบเป็น V เบรกนะครับผมจับขอบไปต่างๆแต่ตัวนี้ได้ดิสเบรกไปเลยนะลักษณะของดิสเบรกก็จะเป็นการบีบดึงสายขึ้นมานะครับผมเข้าไปตัวที่เป็นตัวคาลิเปอร์ตรงนี้นะครับผมการเบรกของเขาแบบนี้ถือว่าจะหนักหน่อยแต่ว่ามันก็ยังอยู่แล้วก็ดีนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองเบรกให้ดูนะครับผมลองเบรกขวาปุ๊บนะครับผมการเบรกของเขาก็ใช้ได้ต่อมานะครับผมคือด้านตัวเฟรม 5,900 ไม่ต้องไปใช้เฟรมเหล็กแล้วนะครับผมตัวนี้ได้เป็นอลูมิเนียมเก็บสายด้วยโอ้โหสังเกตดูนะครับผมว่าตัวนี้จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมแล้วก็จะมีการเก็บสายก็คือสายทุกอย่างก็เข้ามาในเฟรมแล้วออกทีตรงกลางนะครับผมถือว่าทำงานได้สวยแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยส่วนตัวตะเกียบของมันเนี่ยมันจะชื่อว่า High Ten Steel นะครับผมเพราะว่าตะเกียบต้องการความแข็งแรงแล้วก็การสั่นนะครับผมการดิ้นของมันจะมีสูงกว่าของตัวเฟรมนะครับผมการใช้เหล็กก็จะมีความยืดหยุ่นที่มากกว่าก็ถือว่าเป็นการคิดที่ดีเหมือนกันแล้วก็ทนนะครับผมสำหรับตะเกียบตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กส่วนด้านดีเทลอะไรต่างๆนะครับผมตัวนี้จะออกลักษณะเป็นของตัวเสือหมอบเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกว่าเพียวๆสลิมๆนะครับผมที่สำคัญก็คือในอนาคตถ้าคุณอยากจะใส่แหลกนะครับผมไปทำท่องเที่ยวหรือว่าให้ลูกซ้อนหรือว่าใส่ตะกร้าอะไรต่างๆไปตามเซเว่นอะไรต่างๆนะครับผมไปตลาดอะไรต่างๆคุณก็สามารถซื้อตะแกรงใส่ได้เลยมีรูให้คนตรงนี้มีรูให้คนตรงนี้นะครับผมรูใส่บางคนตรงนี้ก็มีเป็นรถอเนกประสงค์มากเลยส่วนตัวข้างหน้านะครับผมเห็นน็อตตรงนี้ไหมน็อตตรงนี้นะครับคุณก็สามารถซื้อบังโคลนยาวๆใส่ได้เช่นกันนะครับผมมันเป็นรถไฮบริดที่เป็นสารพัดประโยชน์จริงๆนะสำหรับตัว Richter Effect ตัวนี้นะครับผมต่อมาคือด้านคอนโทรลด้านแฮนด์ตัวนี้ก็จะได้แฮนด์ของRichter นะครับผมเป็นอลูมิเนียมมีความยาวอยู่ที่90ส่วนตัวแฮนด์ของมันเนี่ยก็จะมีขนาดที่แคบลงมาจะไม่กว้างเท่าเสือภูเขานะครับผมมันจะแคบเพียง620เท่านั้นนะครับผมทำให้คุณคอนโทรลรถได้ง่ายนะครับผมซิกแซกไปได้ทุกที่ลักษณะของแฮนด์ก็จะเป็นอลูมิเนียมแฮนด์ตรงนะครับผมเป็นแฟลตบาร์แบบนี้ส่วนด้านหลักอานนะครับผมด้านหลักอานตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับผมแต่ว่ามันจะสามารถเปิดปิดได้ง่ายนะครับผมก็คือแม่เอาไปใช้ลูกอยากปั่นด้วยก็เอาลงมาสามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็เบาะเจลทรงสปอร์ตของเสือหมอบจาก Vister ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยนะตัวเบาะตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับรถไฮบริดเริ่มต้นในราคาเพียง 5,900 บาทนะครับผมว่าคุ้มมากๆเลยตอนนี้น่าจะมาเป็นรอบที่3รอบที่4แล้วแต่ว่าPalm Bikeเพิ่งมารีวิวนะครับผมจริงๆแล้วก็ขายไปเยอะผมขายให้กับรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดนะครับผมขายทีประกอบทีเป็น10คันนะให้กับลูกค้าไปปั่นเล่นนะครับผมตามรีสอร์ทอะไรเนี่ยผมขายไปเยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์นะครับผมไม่ใช่ผู้หญิงหรือว่าไม่ใช่ผู้ชายเป็นรถ ปั่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมน่าใช้มากๆเลยสำหรับไฮบริดตัวนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่เริ่มต้นนะครับผมอยากปั่นจักรยานสักคันก็แนะนำเป็นไฮบริดแบบนี้แหละไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องเสือหมอบไม่ต้องเสือเขาอยู่กลางๆอ่ะดีที่สุดละโอเคครับก็มีหลายสีให้คุณเลือกดังนี้ครับโอเคแล้วคำถามสุดท้ายว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะครับผมก็ลด 5,900 เนาะก็เดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันนะครับผมข้อดีของมันก็คือมันเบากว่าเสือภูเขาแน่นอนแต่ว่าไม่เบาเท่าเสือหมอบแล้วครับผมน้ำหนักที่ช่างออกมาคือ 12.28 นะครับผมก็น่าสนใจมากเลยเบากว่าเสือภูเขาตั้งเยอะนะครับผมในราคาเพียง 5,900 บาทอย่างเช่นสีเขียวมิ้นตัวนี้ถือว่าสวยแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเราได้ใน LINE นะครับผม official @palmbike นะครับผม PALMBIKE หรือว่าติดต่อกันใน Facebook ได้นะครับผมยินดีส่งทั่วประเทศครับผมโอเคครับลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดแบบตัว Richter Effect ตัวนี้นะครับผมลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ